ตือตรงนี้คือใช้ดึงขึ้นทั้งสองข้างใช่ใช่เวลามันถึงเวลาเราจะเทใส่จานเราก็ดึงส้นตือเอียงดึงจังกระบอกนี้นะเอียงแค่ดึงเตยออกแล้วหลามมันก็จะออกมาเป็นรูปหลามเลยมันจะไม่กระจายไม่ต้องไปผ่าเหมือนข้าวหลามไม่เป็นไรมันตำสุกมันก็ค่อยสาธิตเอามาใส่ตรงนี้ไปอีกกระบอกนึงก็จะทำตอนเช้าทุกวันสามสี่ห้า200กรัมใช่น้ำหนักแต่ละกระบอกมันจะเท่ากันไม่ต้องกลัวว่าบอกนี่ไขได้หน่อยบอกนี่ได้หลายเท่ากันหมดคือมือเราจะแม่นด้วยเครื่องปรุงก็แบบประมาณเท่ากันก็4
แทกขึ้นเราเก็บไว้เนี่ยค่ะอ๋อเอาเลยค่ะ